นี่น่าจะเป็นรีวิวที่ยาวที่สุดที่ผมเคยทำมาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยไปเตรียมหยิบน้ำหยิบขนมเอาข้าวมานั่งกินระหว่างดูได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูว่าไอ้กล้องไมโครโฟเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันเขย่าวงการเราได้อย่างไรนะครับแล้ววิธีการไหนกันที่ Panasonic เนี่ยใช้เพื่อรีดเอาทุกหยดออกจากเซ็นเซอร์เล็กๆตัวนี้เนาะแล้วเราจะคุยกันถึงเรื่องคำถามสำคัญด้วยนะครับว่าไมโครโฟเตอร์เนี่ยมันยังน่าสนใจอยู่อีกไหมในยุคที่กล้องฟูลเฟรมเนี่ยมีราคาถูกกว่าเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปกันต่อนะครับผมแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนลงไปอ่านสเปคของ GS6 ที่ผมแปะเอาไว้ให้ใต้วิดีโอนี้ก่อนนะครับให้มันผ่านตาสักรอบนึงก่อนนะเพราะว่าคือผมจะไม่ได้พูดซ้ำในคลิปนี้แล้วนะสเปคมันแบบยาวรายละเอียดเยอะมากนะครับก็พอสวิดีโอไว้แล้วเลื่อนไปอ่านกันก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เมื่อทุกคนเนี่ยพร้อมแล้วนะเราก็จะเริ่มกันด้วยหัวข้อเบาๆกันก่อนนะครับอันดับแรกก็แน่นอนว่าเราจะเริ่มจากหน้าตาของ GS6 นะครับซึ่งก็จะดูเปลี่ยนไปมากนะตอนนี้มันจะดูคล้ายๆกับดีไซน์ของพวก S5 หรือว่า S1 มากขึ้นนะครับตัวกล้องเนี่ยทำจากแมกนีเซียมอลลอยทั้งตัวนะพร้อมกับมีซีลป้องกันละอองน้ำแล้วก็ฝุ่นด้วยนะครับซึ่งถ้าเทียบขนาดกับตัว GS5 รุ่นเดิมเนี่ยจะเห็นว่ามันใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะมาเป็น823กรัมด้วยนะรุ่นเดิมมันจะอยู่700กว่าๆนะครับก็ถือว่ามันไม่ใช่กล้องที่เล็กแล้วแหละนะขนาดเนี่ยมันพอๆกับกล้องฟูลเฟรมตัวนึงเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เล็กแล้วก็ดีกว่าก็คือเลนเนี่ยมันมีขนาดเล็กแล้วก็เบากว่าเลนของฟูลเฟรมเยอะนะครับและสำหรับการจับถือต่างๆในบอดี้ใหม่นี้นะครับผมถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคือกริปจับมันมีความลึกดีคล้ายๆกับกริปของ Panasonic G9 นะครับคือจับได้ถนัดมือมากกว่าตัว GS5 เดิมซะอีกนะครับแล้วก็เรื่องการวางปุ่มต่างๆนะครับมันจะเปลี่ยนไปบ้างนะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยผมถือว่าก็อยู่ในจุดที่ใช้งานง่ายแล้วก็อยู่ในจุดที่ควรอยู่นะแล้วก็มันจะมีการเพิ่มปุ่มอัดวิดีโอสีแดงมาทางด้านหน้าด้วยนะคือตอนนี้ GS6 มันจะมีปุ่มอัดเนี่ยจากด้านบนแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ปุ่มชัตเตอร์เองก็สามารถจะใช้อัดวิดีโอได้นะครับซึ่งปุ่มด้านหน้าเนี่ยก็สะดวกมากๆเลยสำหรับคนที่ถ่ายคลิปตัวเองพูดแบบผมอย่างเงี้ยนะด้านหน้ามันช่วยแบบเลื่อนไปกดได้แบบสะดวกขึ้นนะแล้วก็ GS6 เนี่ยยังเพิ่มไฟ Tally Light มาให้ด้วยนะครับเพิ่มมาทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยมันจะเป็นไฟแดงๆที่มันจะบอกนะว่าตอนนี้กล้องบันทึกอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะมันช่วยได้เยอะนะครับสำหรับคนที่ทำงานคนเดียวแบบเนี้ยบางทีมันแสดงแค่บนจอภาพเนี่ยเรามันไกลแล้วเราไม่ทันสังเกตไงว่ามันอัดหรือไม่อัดอะไรเงี้ยบางทีพูดคนเดียวไปเป็นชั่วโมงเลยนะกล้องไม่อัดอะไรเงี้ยซึ่ง GS6 เนี่ยก็จะบอกสถานะการบันทึกของกล้องให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับอีกทั้งมันยังมีกรอบภาพสีแดงนะที่สามารถจะตั้งค่าให้แสดงในจอได้เวลาที่เราเริ่มอัดวิดีโอแล้วนะครับซึ่งรวมทั้งหมดนี้นะถ้าเรายังพลาดไม่รู้ว่ากล้องอัดหรือไม่อัดเนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครแบบไม่ชอบรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปเนี่ยก็คือสามารถจะเลือกปิดหรือเปิดชิ้นไหนที่ไม่ต้องการได้นะครับอย่างเช่นไอ้ไฟ Tally Light ที่เป็นไฟสีแดงๆเนี่ยก็ปิดได้นะครับคือมีให้เลือกว่าจะปิดด้านหน้าเปิดด้านหลังปิดด้านหลังเปิดด้านหน้าหรือว่าจะให้ดวงด้านหน้าเบาลงด้านหลังแรงอะไรเงี้ยมันปรับได้หลายระดับนะครับก็คืออิสระเลยแล้วแต่เราจะต้องการใช้งานจะปิดทั้งหมดเลยก็ได้นะครับและอีกจุดที่แตกต่างและเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในรุ่นนี้นะครับก็คือพัดลมระบายความร้อนนะจะสามารถสังเกตเห็นช่องลมเข้าออกที่อยู่บริเวณด้านหลังของกล้องได้เลยนะครับซึ่งจากเท่าที่ผมทราบมานะมันจะถูกใช้ระบายความร้อนชิปประมวลผล Venus Engine ตัวใหม่นะที่จะเร็วกว่าตัวเดิมถึง2เท่านะครับแล้วก็จะใช้ระบายความร้อนให้กับตัวการ์ดเซียร์เอ็กเพรสด้วยนะครับส่วนตัวเซ็นเซอร์นั้นเนี่ยจะถูกกระจายความร้อนออกไประบายผ่านบอดี้แมกนีเซียมอลลอยแทนนะซึ่งไอตัวพัดลมตัวนี้นะครับทำงานเงียบมากๆครับคือเราแทบไม่ได้ยินเสียงเวลามันทำงานเลยนะแล้วก็เราสามารถที่จะตั้งค่าได้ว่าจะให้มันหมุนเร็วหมุนช้าที่ระดับไหนอะไรเงี้ยหรือจะเปิดออโต้เลยก็ได้กล้องมันก็จะปรับความเร็วไปเองตามอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มันจะมีโหมดออโต้2อยู่ด้วยที่ผมใช้ตลอดรีวิวนี้เลยครับออโต้2เนี่ยคือมันจะปิดพัดลมไปเลยถ้าเกิดว่ามันอยู่ในอุณหภูมิที่แบบไม่จำเป็นต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเท่าที่ผมใช้มานะเรื่องความร้อนเนี่ยผมไม่เจอปัญหาเลยนะครับแล้วก็เพิ่มนิดนึงคือเรื่องของความร้อนเนี่ยรุ่นเนี้ยมันมีเพิ่มเมนูให้ตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุดก่อนที่กล้องจะตัดมาให้ด้วยนะครับคล้ายๆกับในกล้องของ Sony เนาะก็จะแบ่งเป็น2ระดับ Standard กับ High นะซึ่งไอ้ระหว่างที่ผมทดสอบมาทั้งหมดเลยเนี่ยครับผมใช้ Standard ตลอดเลยก็ไม่เจอปัญหาเรื่องฮีทจดตัดใดๆเลยนะครับคือซีรีส์GH เนี่ยมันฮีทยากมาแบบแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแล้วก็การที่เพิ่มพัดลมมาใน GH6 อย่างเงี้ยมันก็ยิ่งแบบระบายความร้อนดีๆผมรู้สึกว่ามันแทบจะไม่ต้องห่วงเรื่องของการฮีทเรื่องความร้อนอะไรอย่างนี้เลยนะครับและส่วนต่อมาที่จะให้ดูก็คือจอภาพนะครับหลายคนอาจจะสังเกตเห็นแล้วก็คือเราได้จอพับแบบ2ทางนะคือคล้ายๆกับใน S1H คือมันจะพลิกจอออกด้านข้างมาหมุนกลับไปด้านหน้าอะไรเงี้ยได้หรือว่าจะดึงขึ้นพับแบบทิ้วขึ้นลงก็ได้เหมือนกันนะครับคือจอแบบนี้เนี่ย
สะดวกมากๆนะผมชอบจอแบบนี้มากเลยคือมันจะพับทางไหนก็ได้แล้วแต่เราสะดวกเลยอะแล้วจอของ GS6 เนี่ยมันพับง่ายกว่าของ S1H ด้วยนะเพราะ S1H อะมันจะมีตัวสลักล็อกด้านล่างให้เราต้องแบบเอื้อมมือเข้าไปแล้วแบบดึงสลักก่อนแต่ตัวนี้ไม่ต้องดึงสลักเลยก็คืองัดจอขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างนึงของจอแบบนี้นะคือมันทำให้จอภาพอะมันห่างออกมาจากพอร์ตเชื่อมต่อมากขึ้นได้นะทำให้ GS6 เนี่ยเวลาที่เราพับจอไปมานะมันจะไม่ชนกับพอร์ตอะไรเลยไม่ชนกับพอร์ตไมค์ไม่ชนกับพอร์ตหูฟังไม่ชนกับพอร์ต HDMI ไม่ชนอะไรเลยนะครับพับได้แบบสะดวกมากๆแล้วก็พอร์ตเชื่อมต่อของรุ่นนี้เองนะครับให้มาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น 3.5 มิลลิเมตรไมค์หูฟัง HDMI full size นะแล้วในกล่องมันจะแถบตัวล็อกสาย HDMI มาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีพอร์ต USB Type C ที่เป็น 3.2 Gen 2ซึ่งสามารถที่จะใช้ชาร์จแบตเตอรี่ในกล้องได้นะครับหรือว่าจะจ่ายเป็น power supply ก็ได้จ่ายไฟเลี้ยงกล้องก็ได้นะครับใช้USB PD ต่อ power bank PD อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะช่วยให้เราสามารถจะใช้งานได้นานขึ้นนะครับคือถ้าเกิดว่าเสียบpower bank PD แล้วจ่ายไฟให้ไปด้วยเนี่ยมันจะใช้งานได้ประมาณสักแบบ 4-5 ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็นอกจากพอร์ตที่อยู่ในฝั่งนี้แล้วนะพานาเนี่ยเขายังแถมสายแปลงมาให้ด้วยเส้นหนึ่งนะครับเป็นสายที่แปลงจากหัวแฟลชซิงโครนะครับเป็นหัว BNC เพื่อใช้ต่อกับพอร์ต PC Sync ด้านหน้าให้มันกลายเป็นพอร์ตทำโค้ด in out แทนได้นะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยทีนี้มาดูในส่วนของการ์ดกันบ้างนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะให้มาเป็น SD card US 2 1สล็อตแล้วก็เป็น CF Express Type B อีก1สล็อตนะครับซึ่งแน่นอนว่าที่มันจะต้องเป็น CF Express Type B เนี่ยเพราะว่า GS 6เนี่ยถ่ายวิดีโอที่บิตเรทสูงกว่า GS 5เยอะมากนะลำพัง SD card เนี่ยมันไวไม่พอแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ต้องกังวลมากเรื่องของการซื้อการ์ดใหม่อะไรอย่างงี้นะเพราะว่าซื้อเซตติ้งโดยส่วนใหญ่นะมันใช้ SD card ได้นะครับมันจะมีเฉพาะพวกแบบที่เป็น All Intra หรือว่าพวก Apple ProRes อะไรเงี้ยที่จะต้องใช้ CF Express เท่านั้นนะครับก็ถ้าไม่ได้วางแผนว่าจะถ่ายไฟล์พวกนั้นนะครับลำพัง SD card US 2เนี่ยก็คือถ่ายได้ตั้งแต่แบบ Full HD จนถึงแบบ 5.8K เลยครับเดี๋ยวตอนท้ายของช่วงนี้ผมจะขึ้นข้อมูลเอาไว้ให้แล้วกันนะครับว่าเซตติ้งไหนบ้างที่มันจำเป็นจะต้องใช้ CF Express นะครับส่วนในเรื่องของเซตติ้งรูปแบบการบันทึกลงการ์ดนะมันจะยังมีเหมือนกับ GS5 เดิมเลยนะครับก็คือมันจะเริ่มบันทึกจาก1ไป2หรือ2ไป1ก็ได้นะครับหรือว่าจะบันทึกใบหนึ่งเป็นแบ็กอัพสำรองข้อมูลให้อีกใบนึงก็ได้นะแยกไฟล์วิดีโอกับภาพนิ่งออกจากกันเป็นการ์ดคนละใบอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เรามันสามารถจะตั้งได้ทั้งนั้นนะครับข้อดีอย่างนึงของซีรีส์ GH เลยนะครับก็คือมันจะมีไฟบอกสถานะของการ์ดแต่ละช่องเนี่ยอยู่ด้านข้างของช่องการ์ดเลยครับมันจะกระพริบกระพริบอยู่ถ้าเกิดว่าการ์ดใบนั้นมันกำลังเขียนนะครับส่วนการ์ดใบไหนที่ไม่มีไฟกระพริบแล้วมันเต็มแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะดึงออกมาแล้วก็เอามาโหลดข้อมูลแล้วเอาใบใหม่เนี่ยใส่เข้าไปแทนได้เลยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องกดหยุดอัดวิดีโอเลยทุกอย่างมันจะทำไปแบบต่อเนื่องนะทีนี้มาดูเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับ GS6 เนี่ยจะใช้แบตรุ่นเดียวกับ S5 เลยนะครับก็คือเป็น BLK 22นะซึ่งมีความพิเศษคือแบตตัวเนี้ยมันจะมีขั้วไฟ2ด้านนะมีขั้วหนึ่งที่จะเหมือนกับของ GS5 เลยนะเราสามารถจะนำไปใช้งานร่วมกับกล้อง GS5 ได้นะแล้วก็จริงๆขั้วไฟของ GS6 ที่อยู่ข้างในช่องเนี่ยมันก็เป็นขั้วแบบเดียวกับ GS5 นะฉะนั้นเราสามารถจะนำแบตของ GS5 เดิมเนี่ยมาใส่ใช้งานกับ GS6 ได้นะเพียงแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดเกิดขึ้นก็คือหลายๆเซตติ้งวิดีโอเนี่ยมันจะถ่ายไม่ได้นะครับก็คือหลักๆจะเป็นพวกที่บิตเรทมันสูงมากๆเนี่ยจะถูกปิดหมดเลยนะครับโหมดที่เหลือให้ใช้เนี่ยมันก็จะอารมณ์คล้ายๆกับใน GS5 เลยนะครับก็คือพอใส่แบต GS5 เข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนได้กล้อง GS5 มาอีกตัวหนึ่งแค่แบบบางส่วนมันจะดีกว่าหน่อยนะส่วนในเรื่องของอายุการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้ผมรู้สึกว่าแบต1ก้อนมันหมดเร็วขึ้นนะคือคงจะเป็นเพราะว่ากล้องเนี่ยมันใช้พลังงานมากขึ้นนะครับในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้ GS5 อยู่เดิมนะคือรู้สึกได้เลยว่ามันหมดเร็วขึ้นกว่าเก่าพอสมควรเลยนะครับแต่ไม่เป็นปัญหาครับผมรู้ว่าพวกเราชาว GH เนี่ยมีแบตอยู่มากมายมหาศาลเพราะว่าเราถ่ายวิดีโอเราต้องการแบตเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการหมดเร็วเราก็แค่เปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆไม่เป็นปัญหา และอีกส่วนนึงที่ถ้าไม่สังเกตเนี่ยจะไม่รู้เลยนะครับก็คือฝาปิดแบตด้านล่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปครับทิศทางการเปิดฝาเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะซึ่งโอเคสำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรนะแต่ว่าถ้าใครที่ต้องติดเพลทแผ่นใหญ่ๆอ่ะฝาแบบใหม่มันก็อาจจะช่วยให้หลบพวกเพลทอะไรเงี้ยได้ดีกว่าเนาะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยถ้าสังเกตนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีรูนึงโผล่มาเพิ่มข้างๆตัวเกลียวขาตั้งกล้องด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเอาไว้ให้พวกเพลทที่มันมีเดือยล็อกเป็นสลักล็อกยื่นเข้าไปตรงเนี้ยเพื่อไม่ให้กล้องเนี่ยมันหมุนออกจากเพลทได้โดยที่เราไม่ตั้งใจนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะสำหรับสายวิดีโอเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกล้องของเราเนี่ย
มันติดอุปกรณ์เยอะน้ำหนักมันมากนะครับการที่มันอยู่บนเพลทแล้วมันมีน็อตล็อกตัวเดียวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเคลื่อนหลุดออกมาได้ง่ายๆเลยส่วนตัวผมว่านี่น่าจะเป็นเรื่องที่คนอยากรู้มากที่สุดของกล้องตัวนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเหมือนเป็นจุดอ่อนเดียวของ GH เลยอ่ะก็คือหลายๆคนก็คาดหวังที่จะได้เห็นระบบโฟกัสที่มันดีขึ้นทัดเทียมกับค่ายอื่นในรุ่นนี้นะครับอย่างเช่นการใส่แบบ Face Detection เข้ามาหรือใช้เทคโนโลยีอื่นๆก็ได้อะไรทำนองนั้นนะครับแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันแล้วก็คือ GH6 เนี่ยยังคงใช้ระบบออโต้โฟกัสแบบ Contrast Detection นะร่วมกับระบบDFD ของ Panasonic เช่นเดิมซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ติดตามข่าวสารในวงการนี้หรือว่าไม่เคยติดตามค่ายนี้อยู่เป็นประจำนะครับก็อาจจะสงสัยว่าแล้วไอ้ระบบอะไรนะคอนทราสต์กับ DFD อะไรเงี้ยที่ว่าเนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนล่ะนะซึ่งถ้าถามผมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่เชิงว่ามีปัญหาหรอกครับจริงๆมันก็ทำงานได้ปกติเรียกว่าน่าจะเรียกว่าเป็นแบบข้อจำกัดของระบบนี้มากกว่าส่วนนี้ถ้าเกิดว่าใครเข้าใจเรื่องระบบคอนทราสต์ดีเทคชันกับเฟสดีเทคชันดีอยู่แล้วนะครับให้ข้ามไปตามเวลาที่ผมขึ้นให้ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับทุกวันนี้ระบบโฟกัสในกล้องมิเรอร์เลสที่เราใช้กันหลักๆเลยนะครับจะมีอยู่2แบบก็คือคอนทราสต์ดีเทคชันกับเฟสดีเทคชันนะระบบแรกเนี่ยคอนทราสต์เนี่ยมันดีที่มีความแม่นยำมากกว่าครับแต่ว่าข้อเสียก็คือเวลามันหาโฟกัสอ่ะมันไม่รู้ว่าไอ้วัตถุที่มันเบลอๆเนี่ยมันควรจะต้องหมุนโฟกัสไปทางไหนถึงจะชัดควรจะต้องหมุนให้ใกล้ขึ้นหรือควรจะหมุนให้ต้องออกไปไกลกว่าเดิมอะไรเงี้ยมันไม่รู้เลยมันทำให้ตัวระบบมันจะต้องอาศัยการหมุนสุ่มดูเพื่อตรวจสอบดูว่าเอ๊ะตรงไหนนะที่มันจะชัดที่สุดอะไรเงี้ยมันทำให้การโฟกัสเนี่ยมันทำได้ไม่เร็วนักนะครับแล้วก็มักจะมีอาการที่มันปรับโฟกัสเลยระยะไปนิดนึงแล้วก็ดึงกลับมาอะไรเงี้ยเป็นอาการที่เห็นได้บ่อยๆของคอนทราสต์ดีเทคชันเลยนะครับระบบนี้เนี่ยมันจึงเหมาะกับการถ่ายวัตถุที่ไม่ได้เคลื่อนไหวที่มันนิ่งๆนะและทีนี้จากจุดอ่อนที่มันไม่รู้ระยะห่างของวัตถุนะครับ Panasonic ก็พยายามจะแก้ไขเรื่องนี้นะด้วยวิธีที่แบบฉลาดมากๆเลยก็คือใช้สิ่งที่เรียกว่า Depth Form Defocus หรือ DFD เพื่อเข้ามาแก้ไขเมื่อแบบหลายปีมาแล้วนะครับโดยการที่เขาเนี่ยจะใส่ข้อมูลการเบลอภาพของเลนส์แต่ละตัวเนี่ยเข้าไปในกล้องนะทีนี้เนี่ยเมื่อกล้องมันเริ่มปรับระยะโฟกัสนะครับมันจะเทียบลักษณะการเบลอของวัตถุนั้นเนี่ยกับฐานข้อมูลที่มันมีอยู่เพื่อวิเคราะห์แล้วก็รับรู้ได้เลยว่าไอ้วัตถุนั้นเนี่ยมันอยู่ห่างออกไปหรือว่าใกล้เข้ามานะมันจึงทำให้ตัว DFD เนี่ยเป็นระบบ Contrast Detection ที่ไม่ใช่ระบบที่สุ่มระยะมั่วๆอีกต่อไปแล้วนะครับส่วนอีกระบบนึงก็คือ Phase Detection นะครับระบบนี้ไม่ได้แม่นยำเท่ากับ Contrast Detection นะมันจะโฟกัสคลาดเคลื่อนได้นิดๆหน่อยๆอย่างที่เรามักพบเห็นใน DSLR เมื่อก่อนก็คือมีอาการแบบ Front Back Focus นะครับแต่ว่าข้อดีของระบบนี้คือมันรู้ระยะห่างของวัตถุที่จะถ่ายนะว่าวัตถุนั้นเนี่ยอยู่ห่างออกไปแค่ไหนแล้วมันรู้ว่าจะต้องปรับระยะเลนส์เนี่ยไปทางไหนเพื่อเข้าถึงจุดโฟกัสได้เร็วที่สุดนะครับทำให้การโฟกัสด้วยระบบนี้จะทำได้ไวปัจจุบันเนี้ยกล้องมิเรอร์เลสเนี่ยนิยมใช้ทั้ง2ระบบเนี้ยร่วมกันนะครับเรียกว่าไฮบริด AF นั่นแหละนะคือใช้เฟสดีเทคชันเนี่ยในการหาระยะของวัตถุที่ถูกต้องก่อนแล้วก็ก่อนจะจบฟินิชในช่วงสุดท้ายเนี่ยก็คือใช้คอนทราสต์ดีเทคชันจบงานตอนสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับก็เพราะว่ามันมีความแม่นยำมากกว่าตัวเฟสดีเทคชันนะอย่างเช่นกล้องของ Sony หรือ Fuji Film อะไรเงี้ยหรืออย่างพวก Dual Pixel ของ Canon เนี่ยก็ถือว่าเป็นเฟสดีเทคชันอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับจากการที่ Panasonic เนี่ยใช้ระบบคอนทราสต์ดีเทคชันนะครับทำให้เมื่อเราถ่ายวัตถุที่เคลื่อนไหวเช่นคนนะถึงแม้คนนั้นเนี่ยจะไม่ได้เดินนะแค่ขยับตัวเล็กน้อยแบบว่าพูดกับกล้องอย่างเงี้ยนะตัวกล้องมันก็จะมีการปรับระยะโฟกัสเพื่อแบบหาวัตถุอยู่เรื่อยๆอ่ะส่งผลให้ภาพที่ได้อ่ะมันเกิดภาพที่ดูวืดวาดนะซึ่งในการถ่ายภาพนิ่งมันไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าพอถ่ายวิดีโอเราจะสังเกตเห็นทุกกระบวนการของมันได้นะเราจะเห็นฉากหลังในภาพที่มันมีอาการเต้นกระพริบเหมือนย่อขยายอยู่เรื่อยๆทำให้วิดีโอที่ออกมามันดูแบบแปลกๆนะนี่คือปัญหาที่มีมาจากรุ่นเดิมนะครับส่วนเรื่องของความเร็วนั้นเนี่ยไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้เร็วเท่ากับระบบ Phase Detect แบบ Sony หรือ Canon นะครับแต่ว่า Panasonic เนี่ยก็พัฒนาระบบ Contrast Detection มาจนเร็วขึ้นแบบมากๆเลยครับนะคือมันน่าจะเป็นระบบ Contrast Detection ที่ดีที่สุดแล้วนะครับมันเร็วในระดับที่มันใช้งานได้นะแต่ว่าปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมันน่าจะมาจากความวืดวาดมากกว่านะเพราะว่าการเป็น Contrast Detect เนี่ยทำให้เวลาปรับโฟกัสอ่ะมันไม่ได้แบบหยุดที่วัตถุแบบปึ๊บแล้วนิ่งคือมันไม่เหมือน PDAF อ่ะคือมันจะหมุนไปถึงวัตถุแล้วก็เลยไปนิดนึงแล้วกลับมาเงี้ยมันจะเกิดขึ้นได้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วพอวัตถุมันเคลื่อนที่แล้วมันยิ่งเคลื่อนที่เร็วมากเท่าไหร่ทุกอย่างมันก็จะยิ่งแบบยากขึ้นมันจะวืดไปวืดมาอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือปัญหาแต่อย่างไรก็ตามนะครับที่พูดมาทั้งหมดอ่ะมันคือปัญหาในรุ่นในอดีต
นะครับปัจจุบัน GS6 เนี่ยก็พัฒนาจากจุดนั้นมามากแล้วนะครับอย่างแรกที่ผมบอกได้คือมันโฟกัสดีกว่า GS5 แน่ๆนะอัลกอริทึมต่างๆทั้งการจับตาคนการจับหัวคนตัวคนอะไรเงี้ยมันใส่มาให้เหมือนกับตัว S series เลยนะครับมันมีระบบโฟกัสสัตว์ด้วยนะซึ่งผมชอบตรงที่ไอ้ระบบโฟกัสสัตว์ของเขาตอนที่ผมได้ลองใช้มันไม่หลุดง่ายๆเลยครับคือลองดูจากในวิดีโอนะจะเห็นว่าแม้ว่าแมวตัวนี้นะครับมันจะเดินผ่านต้นไม้นะมีต้นไม้มาตัดหลายครั้งต้นใหญ่ต้นเล็กตัดเยอะมากแต่ว่าโฟกัสเนี่ยก็ไม่วิ่งกลับมาหาต้นไม้เลยนะครับมันคาไว้แล้วก็แบบพยายามที่จะล็อกติดตัวแมวเอาไว้ตลอดเลยนะแล้วเกาะโฟกัสเนี่ยคือตอนที่ถ่ายเกาะโฟกัสมันขึ้นแบบตามแมวตลอดเลยครับนะพอดูจากสถานการณ์นี้ผมก็รู้สึกว่ามันทำงานได้ดีเลยนะโดยรวมผมว่าในเรื่องของความฉลาดในการเลือกวัตถุที่จะโฟกัสเนี่ยมันดีขึ้นจากตอน GS5 มามากๆแล้วนะครับแต่ทีนี้สำหรับจุดอ่อนที่เคยมีนะครับข้อจำกัดของระบบคอนทราสต์ดีเทคเนี่ยเราจะมาดูผลทดสอบกันนะครับว่าของจริงเนี่ย Panasonic ทำให้มันดีขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนในรุ่นนี้นะครับอันดับแรกเรามาดูการโฟกัสตามปกติของ GS6 กันก่อนนะครับคุณจะเห็นว่าจริงๆมันก็ทำผลงานได้โอเคเลยนะคือหลายจังหวะมันก็ทำได้เร็วดีด้วยนะแต่ว่าถ้าคุณคิดจะเอาไปถ่ายอะไรที่มันเคลื่อนไหวเร็วมากๆนะคือมันอาจจะไม่เหมาะนักนะครับสำหรับระบบโฟกัสแบบนี้ของ Panasonic นะคือจากเท่าที่ผมลองทดสอบดูอ่ะผมว่าคือระบบโฟกัสของ Panasonic เนี่ยมันจะค่อนข้างเน้นแบบนุ่มเนียนนะคือมันจะไม่ยอมกระชากจากไกลไปใกล้หรือใกล้มาใกล้แบบทันทีอะไรเงี้ยในวิดีโอมันจะดึงแบบนุ่มๆนะมากๆเลยคือต่อให้เราปรับค่า AF Custom ไว้เร็วที่สุดแล้วนะครับหากว่าวัตถุมีการเปลี่ยนระยะอย่างรวดเร็วอ่ะมันก็ยังจะดึงแบบนุ่มๆช้าๆให้เราอยู่ดีนะครับคือมันจะไม่ยอมดึงแบบกระชากปื๊ดๆอย่างนี้เลยนะครับต่างจากในตัว Sony A74 นะที่มันจะกระชากตามแบบเร็วๆเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคือการดึงแบบนุ่มๆเนี่ยมันอาจจะไม่ทันใจนักแต่ว่ามันก็นุ่มเนียนสบายตาดีนะฉะนั้นเนี่ยคือจุดเนี้ยมันก็แล้วแต่คนชอบนะว่าแบบไหนที่เราชอบมากกว่ากันอะไรเงี้ยแต่นี่คือพูดในเฉพาะด้านวิดีโอนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเอา GS6 ไปถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมันจะกระชากแบบโคตรเร็วเลยทุกคนคือเพราะพอถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมันไม่ต้องสนใจเรื่องความนุ่มเนียนแล้วพวกเลนส์ไมโครโฟเตอร์พวกเนี้ยมันวิ่งจากสุดด้านนึงไปสุดด้านนึงอะแบบโคตรเร็วเลยมันจะเร็วกว่าเลนส์ฟูลเฟรมมากเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ทุกคนควรจะรู้นะครับก็คือในรุ่นนี้เนี่ยการตั้งค่าเฟรมเรทกับความเร็วชัตเตอร์สูงๆนะก็ยังส่งผลกับการโฟกัสอยู่นะครับคือยิ่งเฟรมเรทเนี่ยสูงชัตเตอร์เร็วกล้องก็จะยิ่งโฟกัสได้ดีมากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นมาตลอดกับพานาหลายๆรุ่นเลยนะครับประมาณว่าคือเหมือนยิ่งเร็วก็ยิ่งมีข้อมูลส่งมาให้ประมวลผลหาโฟกัสอะไรเงี้ยมากขึ้นนะก็เลยโฟกัสได้แม่นแล้วก็เร็วกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับผมได้ลองทดสอบเทียบกับ GS5 ด้วยค่าเซตติ้งเดียวกันเลยนะครับส่วนตัวผมว่าเรื่องความเร็วเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่นะครับบางจังหวะเนี่ย GS6 ก็เร็วกว่าบางจังหวะ GS5 ก็เร็วกว่าได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะดีกว่าตรงที่โฟกัสตัวคนกับหัวคนเนี่ยโดยไม่เห็นหน้าได้นะครับจังหวะไหนที่ไม่เห็นหน้าคนเนี่ย GS6 จะทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าถ้าทดสอบโดยให้จับตาคนตลอดเหมือนที่ผมทำเนี่ยผมว่าความเร็วกับความแม่นไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักครับส่วนเรื่องอาการกระพริบของฉากหลังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะในตัว GS6 เนี่ยแต่ว่าก็ยังมีเห็นอยู่ดีครับมันก็ยังมีอยู่ดีนะจากที่ผมดูเหมือนว่า GS6 เนี่ยโอเคมันจะมีอาการเต้นของฉากหลังเนี่ยน้อยกว่านะผมเดาว่ามันน่าจะเกิดจากการประมวลผลได้เร็วกว่านะเดานะนี่คือเดาคือเหมือนกับว่ามันขยับเลนส์แค่นิดเดียวขยับไม่กี่ครั้งเนี่ยมันเจอระยะที่มันต้องการแล้วในขณะที่ GS5 เนี่ยเหมือนมันจะขยับเลนมากกว่าแล้วก็บ่อยครั้งมากกว่านะครับทำให้อาการกระพริบใน GS6 เนี่ยมันดูจะสังเกตเห็นได้ยากขึ้นนะแต่ว่ายังไงก็ตามมันยังมีอาการอยู่ดีนะครับยังไม่หายไปโดยที่คือมันจะสังเกตเห็นได้ง่ายถ้าเกิดว่าเราไปถ่ายโบเก้ที่เกิดจากหลอดไฟในลักษณะแบบนี้นะครับโบเก้เนี่ยมันจะยืดหดให้เห็นแบบชัดเจนเลยนะครับตรงนี้ถ้าใครจะเอาไปใช้เนี่ยก็คือต้องระวังในส่วนนี้นะครับแต่โดยรวมเนี่ยพออาการเต้นมันน้อยลงแบบนี้นะครับจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ขยายภาพดูนะบางครั้งก็มองไม่ค่อยจะเห็นแล้วนะครับว่ามันมีอาการที่แบบภาพมันกระพริบอยู่อะไรเงี้ยโดยเฉพาะว่าถ้าเป็นโบเก้ที่เกิดในธรรมชาติอย่างเช่นพวกแสงล่อจากต้นไม้อะไรเงี้ยจะสังเกตเห็นอาการเต้นกระพริบเนี่ยได้ยากเลยครับเพราะว่ามันมีแบบน้อยลงไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยครับเท่าที่ผมลองเนี่ยคือฉากไหนเต้นเยอะฉากไหนเต้นน้อยเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะก็ต้องดูหน้างานเป็นเคสไปนะครับ
ในการทดสอบนี้นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยจะถูกตั้งเป็นค่าเริ่มต้นนะครับก็คือจะไม่มีการคัสตอมปรับความเร็วโฟกัสใดๆเลยนะซึ่งเมื่อเทียบกันเลยนะครับจะเห็นว่า A74 เนี่ยมันจะโฟกัสได้ไวกว่าอย่างชัดเจนเลยนะคือมันวิ่งเข้าหาวัตถุได้เร็วกว่ามากเลยนะครับแต่ว่า GS6 เนี่ยก็จะมีความนุ่มนวลมากกว่านะถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนระยะที่มันกระทันหันแล้วแตกต่างกันมากๆอ่ะอย่างที่ผมบอกไปก่อนนี้ก็คือจะเห็นได้ชัดเลยว่า A74 เนี่ยมันจะรีบกระชากเข้าหาวัตถุให้เร็วที่สุดในขณะที่ GS6 เนี่ยมันจะค่อยๆแบบปรับมาหาวัตถุอย่างนุ่มๆนะครับดึงหน่วงไว้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์ที่เราต้องการจะให้ GS6 เนี่ยมันโฟกัสได้เร็วขึ้นนะสามารถที่จะไปปรับ AF Custom Setting ได้นะครับซึ่งมันจะมีให้ปรับอยู่2ค่าก็คือ AF Speed กับ AF Sensitivity เท่าที่ผมลองดูนะถ้าเกิดว่าเราลองปรับไปสักบวก3แล้วลองทดสอบเทียบกับ A74 ใหม่อีกครั้งนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยGS6 จะโฟกัสได้เร็วขึ้นแล้วนะครับมันโฟกัสตามหลังตัว A74 อยู่นิดหน่อยเท่านั้นนะแล้วก็เป็นระดับที่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมชอบที่ประมาณเนี้ยบวก3นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้ไวกว่านี้นะก็ปรับไปถึงบวก5เลยก็ได้นะครับมันจะโฟกัสตามได้เร็วขึ้นนะเร็วใกล้เคียงกับใน A74 เลยนะครับแต่ว่าในการถ่ายวัตถุที่มันเคลื่อนที่เร็วๆมากๆนะยังไง A74 มันก็ยังตามได้แน่นหนึบกว่าอยู่ดีนะครับแต่ว่าข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับก็คือการปรับ AF Speed ขึ้นไปสูงๆเนี่ยมันจะส่งผลกับอาการกระพริบของฉากหลังให้มากขึ้นด้วยนะครับคือยิ่งปรับไปเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งกระพริบบ่อยขึ้นเยอะขึ้นนะอย่างเช่นถ้าเราเกิดว่าเราบวก5ไปเนี่ยสุดหลอดเลยเนี่ยอาการกระพริบเนี่ยมันจะเกิดชัดมากครับแม้ว่าเราจะแค่นั่งพูดกับกล้องธรรมดาไม่ได้ขยับอะไรเยอะในฉากหลังก็จะกระพริบบ่อยแล้วก็เกิดง่ายด้วยนะครับฉะนั้นค่า AF Custom นะครับมันจะต้องคอยปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของฉากกับวัตถุที่จะถ่ายตลอดเลยนะครับอย่างสมมติว่าถ้าเกิดว่าจะถ่ายนั่งพูดเหมือนที่ผมกำลังทำแบบเนี้ยนะครับ AF Speed เนี่ยไม่ต้องเยอะเลยครับจริงๆเนี่ยค่าเริ่มต้นของตัวกล้องเองเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับดูจากตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูนะทุกคนจะเห็นว่าค่าเริ่มต้นเนี่ยหากว่าเราพูดกับกล้องโดยที่เราไม่ได้ออกท่าทางเยอะนักนะครับฉากหลังเนี่ยจะเกิดอาการกระพริบแบบน้อยมากๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มออกท่าทางเยอะขึ้นโบกไม้โบกมืออะไรเงี้ยฉากหลังมันจะเริ่มแบบกระพริบตลอดเลยนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าเป็นคนที่ออกท่าทางเยอะเวลาพูดนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนลักษณะการพูดของตัวเองได้อะไรเงี้ยนะผมแนะนำให้ปรับลด AF Sensitivity ลงไปเหลือสัก -2 นะครับมันจะช่วยได้นะแล้วก็จะลด AF Speed ลงไปสัก -1หรือ -2 ด้วยก็ได้จะช่วยให้อาการกระพริบมันดีขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่พูดแล้วจะต้องหยิบของขึ้นมาโชว์ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยจะยากหน่อยเพราะว่าถ้าเราไม่เพิ่ม AF Speed เลยนะก็เราก็ไปลดตัว AF Sensitivity อีกนะครับการโฟกัสเนี่ยมันจะค่อนข้างช้านะก็คือมันไม่ถึงกับช้ามากนะแต่ว่ามันแค่จะรู้สึกแบบไม่ทันใจอะเวลาโฟกัสจะโชว์สินค้าอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกติดขัดนิดนึงเพราะว่ากว่ามันจะมามันต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยครับถ้าจะให้มันโฟกัสได้เร็วนะผมแนะนำว่าเราควรจะบวก AF Speed ไปสัก3นะครับมันจะโฟกัสได้โอเคเร็วมากพอที่จะไม่รู้สึกว่ามันติดขัดจนเกินไปนะแล้วก็เราลด AF Sensitivity ลงไปสัก -2 นะผลที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะโอเคอยู่สำหรับการถ่ายแบบนี้ในลักษณะที่คุณนั่งพูดกับกล้องแล้วหยิบสินค้าขึ้นมาโชว์คือฉากหลังเนี่ยมันจะไม่ได้กระพริบจนแย่มากนักนะครับในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะหยิบของขึ้นมาให้กล้องโฟกัสได้โดยที่มันไม่ได้รู้สึกช้ามากเกินไปจนมันแบบเบื่อๆอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ใช่สูตรตายตัวคือผมใช้สูตรนี้ได้ที่สถานที่นี้ณห้องนี้เนี่ยคือมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะใช้ได้ในห้องในสตูของทุกคนด้วยอะไรเงี้ยก็จะต้องไปลองแบบปรับกันตามสถานการณ์อีกทีนึงนะแต่ว่าไม่ต้องกังวลมากว่ามันจะยากเพราะว่าคือเมื่อไหร่ที่เราซื้อกล้องไปแล้วกล้องเป็นกล้องของเรานะครับเราจะรู้จักและคุ้นเคยกับมันดีเลยว่าควรจะปรับค่าไหนเท่าไหร่เหมือน GS5 ของผมตัวนี้นะสรุปในหัวข้อนี้นะครับผมมองว่าออโต้โฟกัสของ GS6 เนี่ยยังคงเป็นจุดอ่อนอยู่ดีนะแม้ว่ามันจะทำผลงานได้ดีขึ้นนะครับเลือกโฟกัสเลือกวัตถุได้ฉลาดกว่ารุ่นเดิมแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถจะไปทัดเทียมกับคู่แข่งได้นะด้วยข้อจำกัดของตัวคอนทราสต์ดีเทคชั่นเองนะครับและตัวอาการที่ฉากหลังมันกระพริบเนี่ยมันก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ดีในรุ่นนี้นะครับเห็นแต่ว่ามันลดลงมานิดนึงแล้วนะครับแต่กับฉากหลังที่เป็นบูเก้ไฟเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ยังเห็นได้ชัดอยู่ดีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับผมอยากจะพูดประโยคนี้ให้ฟังนะครับว่ามันก็เป็นแค่เรื่องของโฟกัสเท่านั้นครับคือกล้องตัวนี้เนี่ยมันเหมือนมีดทำครัวที่คมที่สุดเบาที่สุดแต่ดันมีด้ามจับที่แบบถือไม่ถนัดมือคือถ้าเกิดว่าเรารับได้นะอย่างเช่นงานของเราเนี่ยไม่ต้องใช้ออโต้โฟกัสที่เร็ว
เราถ่ายคนพูดถ่ายรีวิวสินค้าธรรมดาอะไรเงี้ยมันใช้ได้นะครับหรือในกรณีที่งานเราอาจจะจริงจังมากจนเราไม่สามารถจะไว้ใจออโต้โฟกัสได้อีกแล้วอะไรเงี้ยเราจะได้กล้องที่มันสุดมากๆในหลายๆด้านเลยครับแล้วก็มันโคตรจะคุ้มค่าเงินเลยนะด้วยสเปคระดับนี้กับกล้องราคาแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าไม่ใช่ GS6 เนี่ยเราอาจจะต้องลงเงินกับมันแบบเกินแสนบาทเลยนะเพื่อจะได้สเปคระดับเดียวกันนี้นะครับหัวข้อนี้เนี่ยผมจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับคือเหมือนผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอรู้กันแล้วว่าการสั่นพานามันโคตรดีอยู่แล้วอะนะคือตั้งแต่ GS5 เนี่ยมันก็ดีมากแล้วครับตอนนั้นเนี่ยการสั่นมันชดเชยได้5สต็อปตอนนี้ GS6 เนี่ยได้ 7.5 สต็อปนะครับแล้ว 7.5 เนี่ยคือได้ตลอดเลยไม่ว่าจะใส่เลนมีการสั่นหรือไม่ได้ใส่เลนมีการสั่นนะหมายความว่าเราสามารถจะเอาเลนมือหมุนอะไรก็ได้มาใส่แล้วก็ได้การสั่น 7.5 สต็อปหมดเลยนะซึ่งมันดีมากเลยครับทุกคนผมถือถ่ายวิดีโอด้วยมือเปล่าเนี่ยคือมันสบายมากเลยมันอาศัยแค่ความตั้งใจเพียงเล็กน้อยนะบวกกับการใส่สโลโมชันอีกนิดหน่อยเนี่ยคุณจะได้วิดีโอที่มันดูนิ่งดูแพงได้แบบได้ง่ายมากๆเลยคือถ้าเกิดว่าคุณย้ายค่ายมาจากค่ายอื่นนะคุณจะว้าวเลยว่าคือแค่ถือมือเปล่าธรรมดาเนี่ยมันนิ่งได้แบบนี้เลยนะครับแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเกิดว่าคุณต่อยอดมาจาก GS5 เหมือนผมนะครับคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างกันขนาดนั้นนะแม้ว่าตัวเลขจะบอกไว้ว่ามันดีขึ้นถึง 2.5 สต็อปนะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงเนี่ยเอาจริงนะเวลาถ่ายวีดีโอไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันอะไรขนาดนั้นอ่ะคือมันก็ดีเหมือนที่เคยดีอยู่แล้วไม่ค่อยรู้สึกสักเท่าไหร่นะแต่ว่านั่นคือแค่จากความรู้สึกของผมเท่านั้นนะมันไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็เชื่อแหละว่ามันน่าจะดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมันจะมีฟังก์ชัน Handheld High Res Mode นะครับที่เป็นการนำภาพหลายๆภาพเนี่ยมาต่อรวมกันสร้างเป็นภาพใบเดียวที่มีความละเอียด100ล้านพิกเซลนะซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยฟังก์ชันเนี้ยมันจะต้องการขาตั้งกล้องต้องตั้งบนขาตั้งกล้องเท่านั้นแต่ว่า GS6 เนี่ยมันทำได้จากการถือด้วยมือเปล่าเลยนะฉะนั้นเนี่ยระบบการสั่นมันน่าจะทำงานได้แม่นยำแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยครับหลายๆครั้งเหมือนเราลืมกันไปแล้วนะครับว่า GS เนี่ยมันถ่ายภาพนิ่งได้นะครับแถมผลงานจากเซ็นเซอร์25ล้านพิกเซลตัวใหม่เนี้ยก็ออกมาดูดีด้วยนะครับแต่ว่าคือมันคงมีน้อยคนแหละที่จะซื้อ GS ตัวนี้ไปเพื่อถ่ายภาพนิ่งนะครับแต่ว่าผมก็ถ่ายมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าภาพที่ได้เนี่ยมันจะออกมาเป็นประมาณไหนในสถานการณ์ที่คุณจะต้องใช้นะครับสำหรับสเปควิดีโอที่ถ่ายได้นะครับเอาเฉพาะที่เด่นๆแล้วกันนะเพราะว่าสเปควิดีโอของ GS6 มันแบบยาวมากนะครับคือมันสามารถที่จะบันทึก Apple ProRes 422แล้วก็422 HQ ลงก๊าซ CFFS ในตัวมันได้เลยนะครับซึ่งจะทำได้ด้วยความละเอียด 5.7K 30เฟรมนะครับบิตเรทเนี่ยคือจะวิ่งแบบสูงริ้วเลยประมาณ 1.5 ถึง 1.9 กิกะบิตเปอร์เซกเลยนะครับก็จะเปลืองก๊าซมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่อยากเปลืองเงินค่าก๊าซเนี่ยก็คือจะมีตัวเลือกเป็น MOVให้ใช้อยู่นะครับซึ่งก็จะมี 4K แล้วก็ DCI 4K ที่ถ่ายได้ตั้งแต่ 24p 48p ไปจนถึงแบบ 120p เลยนะครับแล้ว24เนี่ยก็เป็น24เฟรมแบบซีนีม่าเต็มๆแท้ๆด้วยนะครับไม่ได้เป็น 23.98 อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตัว 4K 120p ที่มีเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบที่สโลมาในกล้องแล้วต้องแมนนวลโฟกัสแบบรุ่นก่อนๆนะครับ 4K 120p ตัวนี้สามารถที่จะออโต้โฟกัสได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะตัดระบบโฟกัสไปหน้าออกเท่านั้นเองนะแล้วก็สามารถจะบันทึกภาพบันทึกเสียงได้ตามปกติเลยและถ้าเกิดว่าเราต้องการนะครับสามารถจะไปไกลกว่านี้ได้ด้วยนะครับด้วยโหมด 5.8K Open Gate นะครับก็คือถ่ายเต็มความละเอียดของเซ็นเซอร์ Photos ได้พื้นที่บนล่างเพิ่มมาด้วยนะครับคือเอาแบบทุกเม็ดเลยนะได้วิดีโอที่พื้นที่ภาพมันจะเพิ่มมากขึ้นนะเผื่อเอาไปขยับภาพทีหลังได้อีกนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆในภาพเนี่ยมันก็จะมากขึ้นมาอีกนิดหน่อยด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากจะเผื่อเฟรมเนี่ยก็จะมีตัวเลือกเป็น 5.7K แบบ 17:9 เท่ากับตอนที่อัดโบเลสให้เลือกใช้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่เน้นเรื่องของความละเอียดสูงนะครับก็ขอแนะนำ Full HD นะที่จะถ่ายได้ตั้งแต่ 24p ไปจนถึง 240p เลยนะครับ
และเช่นเดียวกันบันทึกภาพและเสียงพร้อมระบบออโต้โฟกัสทำงานได้ปกตินะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้เฟรมเรทที่สูงกว่านั้นขึ้นไปอีกก็สามารถจะสลับไปใช้โหมด VFR ได้ซึ่งก็จะได้ Full HD เนี่ยสูงสุดที่300 FPS เลยนะครับแต่ในโหมด VFR เนี่ยก็จะมีข้อจำกัดตรงที่ว่ามันจะไม่มีการบันทึกเสียงแล้วก็จะต้องใช้ Manual Focus อย่างเดียวนะครับอย่างตัวอย่างในภาพที่ผมใช้เนี่ยก็คือจะใช้โหมด Full HD 300เฟรมนะครับแต่ว่าในวิดีโอเนี้ยไทม์ไลน์เป็น 4K เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพอาจจะดูไม่ค่อยชัดอยู่บ้างนะแต่ว่าไฟล์จริงๆเนี่ยคือออกมาแบบดูดีมากนะครับและอยากบอกว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันบันทึกแบบ10บิตทั้งหมดเลยนะครับทุกความละเอียดทุกเฟรมเรทเนี่ยเป็น10บิตหมดเลยแล้วก็ไม่มีจำกัดเวลาการบันทึกเลยคือกดได้ยาวๆจนกว่าแบบการ์ดจะเต็มแบตจะหมดในทุกโหมดเลยนะครับคือมันโคตรจะโหดเลยทุกคนมันแบบจัดเต็มมากๆอ่ะนะนี่เรายังไม่นับนะครับว่าในอนาคตเนี่ยมันจะต่อตัวมอสเพื่อทำการเอาท์พุตตัว raw วิดีโอได้อีกนะครับคือมันทำได้แน่ๆพานาบอกไว้แล้วว่ามันจะทำได้ในเฟิร์มแวร์ที่จะปล่อยมาให้อัปเดตทีหลังนะครับซึ่งที่เขาบอกไว้มันจะมี4อย่างที่จะอัปเดตเพิ่มเข้ามานะครับก็คือ1เลยเนี่ยคือการบันทึก ProRes ที่ความละเอียด DCI 4K กับ Full HD นะครับเพราะว่าตอนนี้มันทำได้แค่5.7K อย่างเดียวเนาะแล้วก็2คือการบันทึกลง SSD ได้เลยจากพอร์ต USB เสียบ USB กับกล้องแล้วก็บันทึกเข้า SSD ไปเลยนะครับ3คือการเอาพุตไฟล์ 4K120p ผ่านสาย HDMI ก็คือต่อไปออกจอนอกอะไรเงี้ยดูเป็น 4K120p ได้แล้วก็4เอาพุตไฟล์ RAW วิดีโอ 4K120p นะซึ่งก็น่าจะต้องใช้กับตัว Atomos Ninja V+และในรอบนี้นะครับ Panasonic เนี่ยยังใส่ Vlog มาให้เลยใน GS6 นะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วนะแล้วก็สังเกตนะครับว่าเป็น Vlog ไม่ใช่ Vlog L นะไม่เหมือนกับใน GS5 นะครับ Vlog L ใน GS5 เนี่ยมันเป็นตัวไลท์นะมันไม่ใช่ตัวเต็มนะครับ Vlog ใน GS6 เนี่ยคือ Vlog เต็มๆแท้ๆเลยนะแล้วก็Vlog ใน GS6 เนี่ยมันจะมีเบส ISO ที่ต่ำมากเลยครับอยู่ที่ ISO 250เท่านั้นเองนะแบบโคตรต่ำเลยแต่ว่าเบสเนี้ยมันจะถูกเพิ่มขึ้นสูงขึ้นได้นะขึ้นอยู่กับโหมดที่เราเปิดใช้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเปิดโหมด Dynamic Range Boost เนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนะซึ่งไอ้โหมดเนี้ยมันเป็นอีกไม้เด็ดหนึ่งของ GS6 เลยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในอีกหัวข้อหนึ่งนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจของกล้องตัวนี้นะครับก็คือการใช้ร่วมกับเลนส์ Anamorphic นะซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จักก็สามารถจะไปดูกันได้ในคลิปเลนส์ Anamorphic ที่จะมีลิงก์ขึ้นมาด้านบนนะครับในรีวิวนี้เองเนี่ยก็จะมีหลายฟุตเทจเลยที่ผมถ่ายจากเลนส์ซีรุย Anamorphic นะครับซึ่งตัว GS6 เนี่ยนับว่าเป็นกล้องที่มีระบบซัพพอร์ตตัวเลนส์ Anamorphic อยู่หลายอย่างมากนะครับเช่นระบบกันสั่นสำหรับเลนส์ Anamorphic นะซึ่งมันควรจะต้องมีแยกเฉพาะแบบนี้นะครับซึ่งเราจะไม่พบเจอในกล้องมิเรอร์เลสยี่ห้ออื่นเลยนะแล้วก็มันยังมีระบบดีสควีซภาพมาให้เลยในกล้องนะครับดีสควีซภาพจากเลนส์ Anamorphic ได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปต่อจอแยกใดๆเลยนะแถมตัวในกล้องเนี่ยมันก็ดีสควีซได้หลายขนาดด้วยไม่ว่าจะเป็น 1.3x 1.33x 1.5 1.8 แล้วก็ 2x นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือขนาดเซ็นเซอร์ 4 thirds นี่แหละที่เราใช้ถ่ายวิดีโอได้แบบได้เต็มเขาให้เราใช้เต็มเซ็นเซอร์ 5.8k อะไรเงี้ยมันทำให้มันเหมาะมากเลยกับเลนส์ Anamorphic 2x นะครับที่ถ่ายแล้วเนี่ยอัตราส่วนภาพออกมามันจะยาวสวยแบบซีนีม่าเลยอะนะแอบเสียดายที่ตอนที่ผมรีวิวเนี่ยผมไม่มีเลนส์แบบ 2x ผมมีแค่ 1.33x ซึ่งมันควรจะใช้กับฟอร์แมตที่เป็น 16:9 มากกว่าเซ็นเซอร์แบบ 4:3 อะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้ถ่ายด้วยโหมดแบบ 5.8K เลยนะแต่ว่าใช้แค่ตัว 4K แบบ 16:9 แทนนะซึ่งถ้าคุณคิดว่าจะเอาไปใช้นะเอาจริงผมว่าจะเปิดโหมด 5.8K ไปเลยมันก็ได้แหละพอคูณ 1.33x ออกมาแล้วอะภาพที่ออกมามันจะให้อัตราส่วนแบบเกือบจะเท่ากับ 16:9 เลยนะผมว่ามันก็แบบมันก็แปลกตาดีที่จะเห็นเอฟเฟคของเลนส์ Anamorphic ในภาพที่มันไม่ได้เป็นแบบยาวๆอ่ะนะคือโดยรวมสำหรับคนที่ใช้ Anamorphic อ่ะ Panasonic คือที่แบบดีมากๆเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่รองรับอยู่แล้วนะแล้วคนที่ผมเชื่อว่าคนที่แบบถ้าชอบหนังชอบถ่ายชอบซีนิม่าชอบความซีนิมาติกอ่ะเราก็จะคลิกกับความเป็นเลนส์ Anamorphic เพราะมันดูแบบมันดูซีนิม่ามากๆเลยนะการบันทึกเสียงก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ GS6 ทำได้ดีขึ้นนะครับอย่างแรกก็คือตอนนี้มันบันทึกแบบ4 channel ได้แล้วแล้วก็สามารถที่จะบันทึกเสียงแบบ24 bit 96 kHz ได้ด้วยนะเพียงแต่ว่าเราจะต้องต่ออุปกรณ์เสริมที่เป็นตัว interface แบบ XLR ของเขาเพิ่มเติมนอกจากนี้ก็จะมีการปรับมาอีกหลายๆอย่างนะครับส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกับใน GS5 ตัว Mark 2แล้วก็ GS5S นะครับก็คือช่องต่อไมค์ที่รองรับ Phantom Power ได้แล้วก็ Audio Interface ที่มีให้เลือกปรับ2ระดับก็คือเดิมทีใน GS5 เนี่ยอินเทอร์เฟซ audio interface ภายในมันรับเสียงค่อนข้างที่จะดังเลยคือถ้าเปลี่ยนไมค์เนี่ยเอามาเสียบเข้าไปในกล้องเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
ก็จะต้องมาคอยแบบลดเสียงตลอดอะไรเงี้ยรุ่นหลังๆเขาก็เลยเพิ่มตัวเรื่องให้สามารถที่จะปรับให้มันรับเสียงแบบเบาลงได้อะไรเงี้ยแล้วก็อีกส่วนนึงที่ผมชอบมากๆใน GS6 เลยนะซึ่งก็เหมือนกับใน GS5 Mark 2ด้วยก็คือตัวมิเตอร์วัดเสียงนะครับมันจะมีตัวเลขบอกด้วยว่าเสียงเนี่ยมันขึ้นไปดังสุดที่เท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นเลขไปแบบชัดๆไปเลยมันง่ายกว่าการมาเดาจากไอ้ขีดแท่งๆอะไรตั้งเยอะนะครับคือไม่มีมิเรเลสค่ายไหนเลยที่ทำแบบนี้นะครับและสุดท้ายเลยครับก็คือมันมีการเพิ่มเมนูหน้าใหม่สำหรับดูเรื่องเสียงโดยเฉพาะเลยซึ่งอันนี้ดีมากๆเลยนะครับมันจะมีปุ่มช็อตคัทอยู่ด้านบนของกล้องนะครับกดเข้าไปเนี่ยมันจะโชว์เมนูขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับอยากจะตั้งค่าไหนสามารถที่จะจิ้มลงไปบนจอเพื่อปรับได้เลยสะดวกดีมากๆแล้วก็สามารถที่จะดูเรื่องเสียงบนจอเนี่ยมันเห็นชัดมากๆเลยครับจริงๆนอกจากเสียงแล้วเนี่ยในเรื่องของระบบการมอนิเตอร์ช่วยเหลือด้านภาพอ่ะมันก็มีปรับเพิ่มมาหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นการใส่หลัดนะ GH เป็นกล้องที่เราสามารถจะเอาหลัดเนี่ยใส่เข้าไปเองได้อยู่แล้วโหลดใส่ได้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยมันปรับให้สามารถจะรองรับไฟล์แบบ .cube ได้แล้วก็สามารถที่จะตั้งชื่อไฟล์แบบยาวๆได้แล้วนะครับคือไม่ต้องมาตั้งรหัสสั้นๆแล้วแบบเน้นแบบว่าไปจำเอาเองอะไรเงี้ยแบบรุ่นเดิมอีกแล้วนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่ม Luminance Spot มาให้แล้วเป็นเครื่องมือที่ถ้าเป็นพานารุ่นใหม่ๆก็จะใส่แล้วแหละ Luminance Spot นะครับฟังก์ชันนี้เนี่ยใช้ในการวัดแสงดูว่าแต่ละจุดของภาพนั้นเนี่ยสว่างเท่าไหร่เอากรอบไปวางแล้วมันจะขึ้นบอกอยู่ว่าจุดนั้นแสงกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็จะได้รู้นะครับว่าตรงนั้นเนี่ยมันหลุดเสียรายละเอียดไหมหรืออะไรเงี้ยตรงนั้นกับตรงนี้ห่างกันกี่สต็อปอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับนอกจากนี้นะครับในรุ่นนี้เนี่ยได้ปรับให้เวฟฟอร์มมอนิเตอร์มันสามารถที่จะปรับย่อขยายขนาดได้แล้วนะครับปรับได้หลายขนาดเลยจากเดิมที่ใน GS5 เนี่ยมันปรับไม่ได้นะครับแต่ว่าณตอนนี้ยังปรับได้แค่เวฟฟอร์มนะครับตัวเวกเตอร์สโคปยังขยับยังทำอะไรไม่ได้ก็คือยังเป็นเวกเตอร์อันเดิมนิ่งๆเหมือนเดิมนั่นแหละและอีกส่วนนึงที่เขาปรับมาแล้วผมว่ามันดีมากๆเลยก็คือการที่ตัวกรอบขยายภาพเวลาเราแมนนวลโฟกัสนะครับตอนที่เราหมุนแมนนวลแล้วมันแบบมีกรอบขึ้นมาแล้วขยายภาพเข้าไปให้เราดูได้ชัดๆอ่ะไอ้กรอบเนี้ยมันสามารถจะขึ้นมาระหว่างที่เรากำลังอัดวิดีโออยู่ได้แล้วครับคืออันเนี้ยมันจะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะเพราะว่าการที่จะแมนนวลโฟกัสจากจอหลังกล้องเล็กๆเนี่ยบางทีมันแบบมันมองลำบากนะมีขยายช่วยหน่อยมันก็ช่วยได้เยอะนะครับDynamic Range Boost เนี่ยเป็นความพยายามที่ Panasonic เนี่ยอยากจะรีดทุกหยดของ Dynamic Range ออกจากเซ็นเซอร์โฟเตอร์ตัวเนี้ยให้มากที่สุดนะคือหลักการทำงานของมันเนี่ยมันจะฟังดูคล้ายๆกับ Dual Gain Output Sensor ที่ Canon แล้วก็ ARRI เนี่ยใช้นะคือมันจะมีวงจร2วงจรทำหน้าที่พร้อมๆกันวงจร1เนี่ยจะเก็บภาพที่รักษารายละเอียดในส่วนของไฮไลท์เอาไว้และอีกวงจร1ก็จะเก็บภาพโดยรักษารายละเอียดในส่วนของ Shadow จากนั้นนำไปรวมกันที่ปลายทางนะครับผลที่ได้ก็คือDynamic Range มันจะดีขึ้นแล้วก็จะสามารถช่วยลดน้อยในส่วนของ Shadow ได้ซึ่งจากเท่าที่ผมลองใช้ดูนะก็ต้องบอกว่ามันทำได้จริงครับฟังก์ชันนี้ของจริงเลยคือ Dynamic Range เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ1สต็อปเลยซึ่งก็ตรงตามที่ Panasonic บอกเอาไว้ก็คือการเปิดใช้ Dynamic Range Boost เนี่ยจะเพิ่ม Dynamic Range จากเดิมที่เป็น12บวกสต็อปเนี่ยเป็น13บวกสต็อปนะครับซึ่งไอ้1สต็อปที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเท่าที่ผมดูผมคิดว่ามันจะเพิ่มขึ้นในส่วนของไฮไลท์นะจากเท่าที่ลองดูเนี่ยการเก็บไฮไลท์มันจะดีขึ้นชัดเจนเลยประมาณ1สต็อปนะครับผมเนี่ยได้ลองทดสอบดูนะครับโดยการถ่ายหลายๆคลิปนะแล้วก็วัดแสงให้โอเวอร์แล้วก็อันเดอร์เนี่ยไปเรื่อยๆทีละ1สต็อปตั้งแต่ลบ5จนถึงบวก5นะครับโดยที่ผมจะใช้ตัว Color Checker เนี่ยเป็นตัวอ้างอิงในการวัดแสงแล้วก็จากนั้นเนี่ยเอามาดึงกลับให้พอดีดึงโอเวอร์ก็ดึงให้ลงอันเดอร์ก็ดึงขึ้นให้มันพอดีตรงกลางอีกครั้งนึงในภายหลังในโปรแกรมนะครับผมพบว่าถ้าแสงโอเวอร์แค่สัก 1-2 สต็อปเนี่ยมันสามารถที่จะดึงกลับมาได้สบายๆเลยสำหรับกล้องตัวนี้นะครับแต่ว่าที่3สต็อปเนี่ยมันจะเริ่มเสียรายละเอียดบนหน้าผมไปบางส่วนแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจังหวะนี้เลยนะถ้าเกิดว่าเราเปิด Dynamic Range Boost ช่วยเนี่ย3สต็อปเนี่ยยังสามารถที่จะดึงกลับมาได้สบายๆเลยครับนะแต่ว่าได้แค่นี้แหละคือถ้าเพิ่มไปถึง4สต็อป5สต็อปเนี่ย Dynamic Range Boost ก็เอาไม่อยู่แล้วมันก็หลุดอยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ดีขึ้น1สต็อปจริงนะถ้าลองสังเกตดูจะเห็นว่า4สต็อปของ Dynamic Range Boost เนี่ยมันจะดูคล้ายๆกับ3สต็อปกับตอนที่ปิด Dynamic Range Boost เลยนะ5สต็อป Dynamic Range Boost ก็ดูคล้ายๆกับ4สต็อปตอนที่ปิดอะไรเงี้ยคือฉะนั้นเนี่ยในการเก็บฝั่งไฮไลท์อ่ะ Dynamic Range Boost เนี่ยมันช่วยเราได้มากเลยส่วนในฝั่งของการถ่ายอันเดอร์เนี่ยไม่ค่อยเห็นความต่างสักเท่าไหร่นะครับการเปิดหรือปิด Dynamic Range Boost เนี่ยไม่ค่อยส่งผลกับ Dynamic Range ในส่วนมืดสักเท่าไหร่นักเท่าที่ผมลองดูนะคือมันจะดึงกลับมาได้ดี
แค่สักประมาณแบบ under สัก2สต็อปหรือ3สต็อปยังพอไหวแต่ส่วนที่ตัว dynamic range boost มันเข้ามามีผลน่าจะเป็นตัว noise ที่อยู่ในเงาต่างๆนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกแหละก็คือตรงตามนั้นเลยนะครับจะสังเกตว่าเมื่อพยายามที่จะดึงแสงกลับมานะครับ noise ในส่วนมืดมันจะเยอะมากเลยนะแต่ว่าภาพไหนที่เปิด dynamic range boost เนี่ยมันจะทำให้ noise เนี่ยมันลดลงไปประมาณหนึ่งนะครับทำให้สีสันกับรายละเอียดในภาพเนี่ยมันดูดีขึ้นกว่านิดนึงก็สรุปได้เลยนะครับว่าของจริงครับมันเป็นโหมดที่ใช้ได้จริง Dynamic Range ที่ได้อะมันถือว่าดีมากเลยนะสำหรับเซ็นเซอร์ไซส์เล็กแบบ Micro Four Thirds นะครับคือจริงๆผมเองผมอยากจะเปิดโหมดนี้ทิ้งเอาไว้ตลอดเวลาเลยนะแต่ว่าในหลายๆสถานการณ์ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงไม่อยากจะทำแบบนั้นนะครับเพราะว่าการเปิด Dynamic Range Boost เนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องแลกอยู่ด้วยอย่างแรกก็คือ ISO ต่ำสุดที่ใช้ได้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นครับอย่างเช่นถ้าเราไม่ได้เปิด Vlog ISO ต่ำสุดที่ใช้ได้จะกลายเป็น800แต่ถ้าเราเปิด Vlog ไปด้วยเนี่ยต่ำสุดที่ใช้ได้จะเป็น2000นะฉะนั้นเนี่ยหลังกล้องเรามันจะแบบมันจะสว่างสวยอยู่แทบจะตลอดเวลานะการใช้โหมด Dynamic Range Boost เนี่ยมันควรจะใช้คู่กับตัว ND Filter นะไม่งั้นมันจะคุมเรื่องของ Speed Shutter ได้ลำบากนะครับแล้วก็อีกข้อจำกัดหนึ่งคือโหมดนี้เนี่ยมันจะใช้ได้กับเฟรมเรทไม่เกิน60 FPS เท่านั้นครับก็คือไป100 120หรือ200อะไรเงี้ยมันใช้ Dynamic Range Boost ไม่ได้หนึ่งในข้อดีของซีรีส์ GH เลยนะทุกคนก็คือ Rolling Shutter มันน้อยครับแม้ว่ามันจะไม่ถึงขนาดว่าน้อยที่สุดแต่ก็จัดว่าคือทัดเทียมกับกล้องราคาหลักแสนได้หลายตัวนะในขณะที่บอดี้มันราคาประมาณ 70,000 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งผมก็ได้ลองทดสอบ Rolling Shutter ของตัวเนี้ยเทียบกับตัวอื่นๆด้วยนะครับอาการ Rolling Shutter ของ GH6 เนี่ยมันคล้ายๆกับ GH5 เลยครับทุกคนคือบางจังหวะก็รู้สึกว่ามันเหมือนจะดีขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าผมว่าโดยรวมไม่ค่อยต่างกันอ่ะมันดูคล้ายๆกับของเดิมนั่นแหละซึ่งคล้ายกับของเดิมที่ว่าเนี่ยมันก็ถือว่าดูดีแล้วนะเดิมทีมันไม่ได้มี rolling shutter effect เยอะนะครับตัว GH เนี่ยนะซึ่งลำพังระดับที่มันทำได้เนี่ยผมว่าก็ดูดีกว่าที่พวก S5 หรือ S1 ทำได้นะแล้วผมลองเทียบกับตัว A74 ที่ราคาใกล้ๆกันนะที่ความละเอียด 4K 25p นะผมว่าอาการ rolling shutter effect ของ GH6 เนี่ยก็ดูดีกว่าตัว A74 นะครับแต่คิดว่าน่าจะยังสู้กับพวก A7S3 ไม่ได้นะครับคือถึงตอนนี้เนี่ยกล้องที่ผมทดลองมานะ A7S3 น่าจะเป็นตัวที่มี Rolling Shutter Effect ดีที่สุดแล้วถ้าไม่นับพวก Global Shutter อย่างพวก Red Komodo อะไรเงี้ยนะแล้วก็ข้อดีอย่างนะครับก็คือไม่ว่าเราจะปรับไปที่ความละเอียดเท่าไหร่นะ Rolling Shutter Effect ก็ไม่แย่ลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นFull HD 4K หรือ 5.7K 5.8K Open Gate อาการมันก็ดูแบบพอๆกันหมดเลยครับยกเว้นอย่างเดียวก็คือที่ 120p ครับคือถ้าเราใช้เฟรมเรทที่สูงเกิน 60p ขึ้นไปอาการ Rolling Shutter จะดีขึ้น คือเอาจริงผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงดีขึ้นแต่มันดีขึ้นนะครับลองสังเกตจากใบพัดลมในภาพนะครับจากปกติเนี่ยใบพัดลมเดิมๆมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเมื่อมันหมุนแล้วหยุดภาพดูเนี่ยเราจะเห็นว่าพอมีอาการ Rolling Shutter Effect เนี่ยใบมันจะยืดผิดรูปอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าเมื่อผมสลับไปใช้เฟรมเรทที่100เฟรมนะครับอาการเนี่ยมันดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยคือดีขึ้นมากๆเลยนะครับใบพัดเนี่ยมันจะดูยืดน้อยกว่ามากๆคืออยู่ในระดับที่ดูดีเลยนะแล้วก็ในอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะเห็นได้ชัดก็คือสายกีตาร์ครับคือเมื่อเกิดอาการ Rolling Shutter Effect เนี่ยสายมันจะแกว่งๆหยักๆแบบดูมันผิดธรรมชาติอ่ะนะเราจะเห็นว่าถ้าเปิดที่ 100p เนี่ยอาการมันจะดูแบบดูน้อยลงไปเยอะเลยนะดูดีขึ้นมากเลยซึ่งก็นับว่าเหมาะมากครับสำหรับการถ่ายเฟรมเรทสูงเพราะว่าเวลาเราใช้เฟรมเรทสูงเรามักจะถ่ายวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็วอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะเกิด Rolling Shutter Effect ให้น้อยแบบนี้แหละนะซึ่งเอาจริงนะผมไม่แน่ใจเลยผมไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรมันถึงน้อยลงมันเกิดอะไรขึ้นในระบบของกล้องผมไม่รู้เลยผมรู้แค่ว่าการใช้เฟรมเรทสูงเนี่ยระบบโฟกัสใบหน้ามันจะถูกปิดเท่านั้นเองนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าแค่ปิดระบบโฟกัสใบหน้าจะทำให้กล้องทำงานได้เร็วขึ้นมากขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยนะแต่ผลที่ได้คือนั่นแหละเฟรมเรทสูงเนี่ยอาการ Rolling Shutter มันดูดีมากนะครับจริงๆผมอยากจะให้มันเป็นแบบเนี้ยในทุกโหมดเลยISO ของกล้องตัวนี้มีใช้ตั้งแต่100ถึง 25,600 นะครับแต่ว่ามันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามเซตติ้งที่เราเลือกใช้นะครับเช่นการเปิด Vlog หรือเปิดDynamic Range Boost อะไรเงี้ยหรือในกรณีการถ่ายวิดีโอ ISO ก็จะสุดแค่ 12,800 นะครับซึ่งก็ไม่ต้องห่วงไปครับเพราะว่าแค่12,800เนี่ยเราก็ไม่อยากจะใช้แล้ว นะผมได้ลองทดสอบใช้ ISO ต่างๆมาให้ดูกันนะครับอ
ัว GS6 เนี่ยไม่ได้เป็นกล้อง Dual Base ISO เหมือนกับ GS5S นะครับฉะนั้นเนี่ย ISO สูงเนี่ยมันจะไม่ได้ถึงกับดีมากนักนะแต่ว่าดีหน่อยที่ค่า ISO 2000ที่เป็นเบสต่ำสุดที่ใช้ได้ในการเปิด Vlog เนี่ยพร้อมกับ Dynamic Range Boost เนี่ยมันทำผลงานได้น่าพอใจใช้ได้นะครับทำให้การนำไปใช้เนี่ยคงจะไม่ต้องกังวลเรื่องของ Noise สักเท่าไหร่นะส่วนในกรณีที่ว่าเราจะไปสูงกว่านั้นเนี่ยส่วนตัวผมเองผมรับได้ที่ ISO ประมาณสัก 3,200 หรือ 6,400 ยังพอรับได้นะครับน้อยที่ 6,400 มันจะวิ่งแบบเยอะหน่อยแต่ว่ารายละเอียดกับสีสันมันยังดูโอเคเนาะแต่ว่าถ้าไปถึง 12,800 เนี่ยตัว Chroma Noise อ่ะมันจะเยอะแล้วมันจะสีสันมันจะเริ่มแบบผิดเพี้ยนแล้วนะครับอีกอย่างนึงที่ผมสงสัยเลยนะก็คือการเปิด Dynamic Range Boost เนี่ยจะช่วยให้ Noise มันดีขึ้นได้บ้างมั้ยนะซึ่งนี่คือฟุตเทจที่ผมลองทดสอบมานะครับทุกคนลองหยุดภาพแล้วสังเกตดูทีละอันก็ได้เพราะว่ามันมองเห็นความต่างได้ยากมากๆเลยนะผมก็เลยสรุปเอาว่ามันไม่น่าจะต่างกันครับทุกคน Dynamic Range Boost ไม่น่าจะส่งผลกับ Noise ใน ISO สูงนะมันไม่น่าจะทำให้ Noise ดีขึ้นนะครับแถมไอ้ที่ ISO 12,800 เนี่ยการเปิด Dynamic Range Boost เนี่ยยังทำให้ภาพเนี่ยมันดูสีเพี้ยนไปมากกว่าเดิมอีกด้วยนะครับสำหรับฟุตเทจตัวอย่างในรอบนี้นะครับผมใช้ Cydo Anamorphic ถ่ายครับด้วยโหมด 4K 50p 422 10 bit แต่ก็อาจจะมีบ้างที่เป็นฟุตจากเลนส์ปกติที่ไม่ใช่ Anamorphic นะครับก็ปนกันไปแล้วแต่โอกาสที่ผมมีจังหวะจะถ่ายนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นไฟล์ ProRes นะรอบนี้ผมไม่ได้ถ่ายมาเลยนะครับแต่ว่าเราสามารถจะไปโหลดไฟล์มาลองกันได้นะครับมีพี่หานพี่ที่เขาเป็นผู้กำกับคนไทยที่ลอง GS6 ในช่วงแรกๆครับเขาปล่อยไฟล์เอาไว้ให้ลองโหลดเล่นกันอยู่แล้วนะครับก็ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันไปโหลดเล่นกันได้นะครับนี่เป็นกล้องที่ผมว่าตอนสรุปเนี่ยผมคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะหรอกมั้งนะคือทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละว่ามันเป็นกล้องที่ดีแล้วก็มันสุดในสายงานของมันเลยนะครับในราคาที่คุ้มค่ามากๆแล้วก็ยากที่จะมีกล้องรุ่นท็อปของยี่ห้ออื่นเนี่ยมาทัดเทียมกับสเปควิดีโอของ GS6 มันจะเหลือก็แต่ประเด็นเดียวนะครับที่มันน่าจะติดอยู่ในใจของใครหลายๆคนก็คือ
การที่มันเป็นกล้องไมโครโฟร์เทิร์ดทำให้หลายๆคนอาจจะรู้สึกลังเลว่าในยุคที่กล้องฟูลเฟรมราคาถูกกว่านะ S5 ชุดคิดเนี่ยยังราคาถูกกว่า GH6 บอดี้เปล่าซะอีกนะครับแล้วแบบนี้เนี่ยเราควรจะไปในทิศทางไหนดีนะนี่เป็นคำถามที่ตอบยากมากจริงๆนะครับบางทีมันอาจจะต้องลองถามตัวเองดูก่อนว่าทำไมเราถึงอยากได้กล้องแบบ full frame นะครับถ้าเกิดว่าคุณแบบอยากถ่ายกลางคืนแล้วไฟสวยต้องการ dynamic range ที่ดีอ่ะใช่ Micro Four Thirds มันอาจจะให้เราไม่ได้เท่ากับ full frame นะครับแม้ว่า Panasonic จะพยายามรีดทุกหยดออกจากเซ็นเซอร์เล็กๆนี้แล้วรีดทุกๆ dynamic range แล้วเนี่ยโอเคมันก็ยังมีข้อจำกัดทางฟิสิกส์ที่มันไม่ใช่ว่าจะข้ามกันไปได้ง่ายๆหรือถ้าเกิดคุณอยากได้ full frame เพราะว่ามันละลายหลังได้ง่ายนะอ่ะอันนี้ก็อาจจะใช่นะครับจากจอหลังกล้องเลยเนี่ย S5 มันจะดูสวยกว่า GH6 แน่ๆนะแต่ว่า Micro Four Thirds เนี่ยมันก็ยังมีทางเลือกที่จะให้ด็อกบางๆสวยๆได้นะครับด้วยการต่อพวกแบบ Focal Reducer หรือว่า Speed Booster ต่างๆนะเพียงแต่ว่าระบบ Auto Focus เวลาใช้อะแดปเตอร์พวกนี้มันก็จะไม่ค่อยดีก็อาจจะต้องสลับหันไปใช้แบบพวก Manual Focus เป็นหลักแทนอะไรเงี้ยซึ่งโอเคมันก็อาจจะไม่สะดวกสำหรับทุกคนนะบางคนก็อาจจะแบบไม่ไหวไม่เอาเลยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าสิ่งนึงที่เราจะได้กลับมาเลยคือสเปควิดีโอที่มันโหดสุดเลยนะทั้ง ProRes 5.7K ทั้ง 4K 120p 10บิตรวมทั้งการเอาท์พุตรอไฟล์นะครับรวมถึงการบันทึกลง SSD ที่จะมาในอนาคตอีกทั้งยังแบบอะไรอัดวิดีโอได้ยาวๆไม่มีลิมิตเลยในทุกเซตติ้งอะไรเงี้ยนะซึ่ง S5 มันให้เราไม่ได้ในส่วนนี้นะครับมันมีลิมิต S5 มันมีลิมิตในการอัดวิดีโอนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้สเปควิดีโอโหดๆแต่ว่าจะเอาฟูลเฟรมด้วยเนี่ยคุณก็จะต้องกำเงินแสนกว่าไปเอาพวก S1H หรือว่า Sony FX3 แทนนะซึ่งพอพูดอย่างเงี้ยทุกคนก็น่าจะพอเห็นภาพนะครับว่ามันคือจุดเด่นใหญ่ของ GH6 เลยคือสเปคต่อราคาสเปคที่มันพอจะทัดเทียมกับพวก Mirrorless สายวีโอตัวท็อปๆได้แต่ว่ามันไม่ราคาแสนอ่ะมันราคา 70,000 กว่าๆนะครับขอแค่ว่าถ้าเรายอมรับในข้อจำกัดของมันได้เรื่องของการโฟกัสกับขนาดเซ็นเซอร์อะไรเงี้ยเราก็จะได้กล้องที่มันใช้หากินได้อย่างดีเลยซึ่งเอาจริงมันก็ไม่ใช่ทุกงานหรอกครับที่มันจะต้องการเซ็นเซอร์แบบใหญ่ๆนะอย่างเช่นสายแบบด็อกคิวเมนทารี่อะไรเงี้ยก็น่าจะชอบกล้องสไตล์นี้คือไฟล์ที่ดีทำงานจริงจังได้คุมด็อกง่ายนะครับสะดวกในการเล่าเรื่องราวต่างๆอะไรเงี้ยเวลาจะพกไปไหนสักชุดนึงเนี่ยน้ำหนักมันก็เบาไม่ได้เป็นภาระมากนักอะไรเงี้ยจริงๆสายถ่ายวิดีโอแบบท่องเที่ยวตั้งแคมป์ขึ้นเขาเข้าป่าอะไรเงี้ยก็น่าจะพกตัวนี้ได้ดีเลยนะผมว่าน่าจะสนุกกับกล้องตัวนี้ได้มากเลยครับส่วนถ้าเกิดใครลังเลว่าจะไป GS6 หรือว่า GS5 Mark 2ดีนะครับผมจะสรุปให้แบบสั้นๆแบบนี้มันมี3เหตุผลที่คุณจะเลือก GS5 2แล้วไม่เอา GS6 นะครับ1ก็คือคุณไม่ชอบ GS6 คือคุณอาจจะไม่ชอบหน้าตาไม่ชอบอะไรสักอย่างในตัว GS6 มัน GS5 2ตอบโจทย์คุณมากกว่าก็คือโอเคเหตุผลนั้นคุณไปเลือก GS5 2 2ก็คือคุณต้องการระบบ Live Streaming แบบที่ยิงตรงออกจากตัวกล้องได้เลยซึ่งGS5 2มันมีแต่ว่า GS6 จะไม่มีส่วนนี้ให้นะครับ3ก็คือราคานะถ้าคุณอยากได้GS5 Mark 2เพราะว่าราคามันถูกกว่าเพราะว่าคุณรู้สึกว่าสเปคที่เพิ่มมาคุณไม่ได้ใช้งานเหตุผลนั้นคุณก็อาจจะไป GS5 2ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เข้า3ข้อนี้เลยนะผมว่าคุณไปเล่น GS6 เลยดีกว่าครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรีวิวในครั้งนี้เนี่ยมันยาวมากแล้ว คือถ้าเกิดว่าใครได้ดูตั้งแต่ต้นนะจนมาถึงตอนนี้ตอนจบตอนนี้นะครับทุกขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วผมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะติดตามดูคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับฝากกด Subscribe กันด้วยนะวันนี้เนี่ยก็ขอลาไปเท่านี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับผมสวัสดีครับ